ดีครับก็สวัสดีทุกคนนะครับขออนุญาตเป็นพรีเซนต์ในไทยนะครับเพราะว่าเรื่องมันจะค่อนข้างเป็นทางด้าน security นะครับแล้วก็ถ้าพูดภาษาอังกฤษก็จะยากอยู่แล้วสำหรับพวกเรานะครับก็เป็นเกียรตินะครับที่เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวที่แล้วก็ได้บรรยายไปแล้วในหัวข้อในเรื่องของเกี่ยวกับ packing อันนี้เป็นอีกมุมมองนะครับแต่เราเปลี่ยนมุมมองจาก attack มาเป็น defense กันนะก็ตอนนี้ผมรู้สึกสั่นมากเลยมันหนาวไม่ใช่ตื่นเต้นนะคราวนี้ในหัวข้อนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับตามสเต็ปเลย Mobile Defense in Depth เนี่ยมันคืออะไรคอนเซปต์ในเรื่องของตัว Mobile in Depth Defense in Depth นะฮะแต่คราวนี้เราต้องมารู้ก่อนว่าในรูปแบบของ Security เรื่องของ Application เนี่ยมันมีความซับซ้อนแล้วก็เข้าถึงยากสำหรับหลายท่านนะครับผมสังเกตจากหลายๆหลักสูตรหลายๆคอนเฟอเรนซ์เนี่ยจะไม่ค่อยมีพูดถึงเรื่อง security เท่าไหร่จะเน้นในเรื่องของการ dev นะ from zero to hero but no security good luck นะลักษณะประมาณนี้นะดังนั้นเรามาดูในเรื่องของตัว attack vector กันก่อนนะ attack vector เนี่ยเราจะเห็นใน3ภาพนะครับภาพแรกเนี่ยทางด้านซ้ายจะเป็นเรื่องของ client side ตัว binary นะครับอันนี้คือรูปแบบการโจมตีที่ attacker เนี่ยช่องทางที่เขาสามารถที่จะโจมตีได้นะครับอย่างยกตัวอย่างทางด้านหลายคนอาจจะไม่เห็นอ่ะซูมแบบเต็มที่นะอย่างเรื่อง input validation นะครับที่เป็นทางหน้า UI หรือบางทีเป็นเรื่องของ input validation ผ่านทาง component ต่างๆที่ Android มีการใช้งาน deep link นะครับหรือในเรื่องของตัว copy paste นะครับ framework ที่ใช้อันนี้เกี่ยวกับเรื่องของ input validation ทั้งสิ้นหรือในเรื่องของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนะบางทีเนี่ยเราเขียนตามหนังสือใช่ไหมหนังสือตามร้านหนังสือบอกโอเคเขียนแบบเนี้ยใช้ property list ใช้แชร์เพปโอเคก็ไรเลยไรเป็น plain text แล้วโดนเรื่องกฎหมายขึ้นมาหนักเลยนะฮะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกฎหมายเรื่องประเทศไทยก็คือ PDPA เนี่ยออกมาแล้วเรื่อง data privacy การที่เราเก็บข้อมูลของลูกค้าเนี่ยลงไปในตัว mobile application หรือบน device เนี่ยมันมีความเสี่ยงในถ้าบริษัทเราเนี่ยโดนฟ้องเนี่ยโดนปรับค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คือกระทบในเรื่องของ privacy เป็นหลักกับ data storage ที่เป็น plain text นะครับมีหลายเรื่องที่เกี่ยวกับทางด้านเก็บข้อมูลที่ต้องคอนเซิร์นนะครับหรือแม้แต่เรื่อง binary นะครับที่แอปพลิเคชันเรารู้อยู่แล้วนะว่าเป็น Kotlin Swift Flutter หรือ Ionic อะไรพวกนี้มันสามารถทำ reverse engineering ได้คือเราสามารถแปลงโค้ดที่เราเขียนนะแปลงสภาพกลับมาเป็นตัว source code ที่เราเห็นเมื่อกี้เลยนะเหมือนที่เมื่อกี้วิทยากรเขาโชว์เนี่ยสิ่งที่เราเห็นนะคือ binary ที่เราดาวน์โหลดมาเป็นก้อนนะครับแปลงกลับมาเห็นเป็น source code hacker เขาจะสามารถที่ analyze รูปแบบการเขียนได้ว่า flow ต่างๆของแอปทำงานยังไงแล้วไปเปลี่ยนการทำงานของมันอย่างยกตัวอย่างเช่นเกมโปเกมอนโกนะครับก็ thanks for Kenneth this guy hacked the Pokemon Go นะครับเดี๋ยวเราได้เจอเขาในช่วงบ่ายนะครับเขาก็มีบล็อกในเรื่องของการ modify application ของตัว Pokemon Go ด้วยนะอันนี้เป็นตัวอย่างนึงที่เราสามารถที่จะแพทแอปได้เปลี่ยนโฟลว์การทำงานของมันได้นะครับหรือแม้แต่เรื่องของการ hard code นี่ยังไม่ต้องพูดถึงเลยนะบางทีแบบเอาง่ายนะ hard code ไว้ใน binary เขาสามารถ revert เห็น hard code ได้นะครับซึ่งในเคสต่างๆเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้เห็นภาพเป็นเคสจริงๆจาก real world scenario ที่โดน attack นะฮะในเรื่องของ root หรือ jailbreak detection ถ้าเราไม่มีการป้องกันก็เรียบร้อยนะครับเสร็จโจร นะเขาสามารถที่จะ bypass นะครับแล้วก็ bypass root ได้นะฮะรวมถึงเรื่องของ SSL นะครับมีการใช้ pinning หรือไม่นะครับ traffic ที่ mobile คุยกับหลังบ้านเนี่ยมันมีการส่ง request ไปนะยิงไปที่ REST API หรือ API อื่นๆก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะดักได้แฮกเกอร์เขาสามารถดักได้แล้วแก้ไขค่าต่างๆได้ถ้าลอจิกเราเขียนไม่ดีเนี่ยเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆเราได้นะครับซึ่งถ้าเราไม่มีการทำ certificate validation อย่างสมบูรณ์นะครับอย่างเช่นการทำ SSL pinning หรือ end-to-end encryption เนี่ยที่เป็นเมคานิซึมในการป้องกันเนี่ยก็จะโดนโจมตีได้นะฮะและส่วน back end server side ก็เป็นอีกมุมมองนึงนะที่มีความสำคัญเกี่ยวกับตัว back end เรื่องของ config นะครับ infrastructure นะครับตัวนี้เป็นหลักเลยเป็นจุดสำคัญรวมถึง business logicในเรื่อง API นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือภาพรวมที่เรารู้ก่อนว่ามัน attack เนี่ยมันมี attack vector เยอะมากคราวนี้เนี่ยถ้าพูดถึง defense in depth เนี่ยเอาง่ายๆคือยกตัวอย่างกำแพงจาก attack on Titan นั่นเองนะคือถึงแม้เนี่ยโดน Titan โจมตีเข้ามานะมันก็ยังมีหลายๆ wall ลำดับขั้นนะครับคือถ้าเปรียบเสมือนกับถ้าโจรเนี่ยเขาจะโจมตีเข้ามาเนี่ยเขาก็เขา
จอรูรั่วอันนึงปุ๊บเขายังติดช่องทางอื่นที่เราโปรเทคไว้อันนี้คือหลักการของ defense in depth ซึ่งมันมาจากทางทหาร military defense นะครับคือถ้ามีคนเข้ามาผู้บุกรุกเข้ามาโจมตีได้เนี่ยจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะบล็อกไว้ยังมีช่องทางอื่นนะครับคือไม่สามารถที่จะเข้าถึงจุดยุทธศาสตร์ของเขาได้นะครับซึ่งเขาก็จะมีรูมในการป้องกันได้ในจุดนี้เนี่ยคือหลักการตัว defense in depth ที่เราจะมาแชร์กันในวันนี้นะแต่คราวนี้ในมุมของ developer หรือว่าคนทั่วไปเนี่ยคุณจะ dev ยังไงนะครับให้มันมีมาตรฐานนะพูดง่ายๆคำว่า defense in depth มันพูดง่ายแต่คราวนี้เราจะมีตัวไหนที่เป็นตัวตั้งนะครับว่าเวลาเราจะทำ development เรื่องของ mobile เนี่ยเราจะต้องทำตาม requirement ข้อไหนนะครับซึ่งตัวที่ผมจะแนะนำเลยแล้วมันเป็นตัวฟรีและดีมากๆนะครับซึ่งทางผมเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการเข้าโปรเจกต์ตัว OWASP นะครับ Mobile ไม่ว่าจะเป็นตัว Testing Guide หรือว่าตัว Security Standard ตัวนี้มันชื่อว่า Mobile Application Security Verification Standard นะยาวหน่อย MSVS นะครับซึ่งตัว MSVS เนี่ยไปดาวน์โหลดได้ฟรีไปดูได้ฟรีจาก GitHub นะมีการอัปเดตตลอดเวลานะมันมีหัวข้อทั้งหมดในประมาณ8หัวข้อนะซึ่งเราจะมาพูดกันแบบคร่าวๆเลยนะครับเป็นแบบ brief นะครับทั้ง8หัวข้อนี้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแล้วรูปแบบที่มันจะ protect ได้มัน protect ได้จากเคสความเสี่ยงอะไรได้บ้างนะครับอันนี้คือรูปแบบที่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับซึ่งมีความสำคัญแล้วในเอกสารชุดนี้มันมีความสำคัญที่มันจะมีการบอกด้วยว่าเลเวลไหนของแอปพลิเคชันเราเนี่ยควรจะถูก protect คือเช็คลิสต์เนี่ยมีมาเป็น100เช็คลิสต์แต่เราจะรู้ได้ไงว่าองค์กรเรานะสมมติองค์กรเราเป็นเฮลท์แคร์องค์กรเราเป็นใช้งานแอปพลิเคชันที่มันเป็นแค่อินฟอร์เมทีฟแอปเราจำเป็นต้องคอมไพล์ตามเลเวล2มั้ยอาจจะไม่ต้องนะครับเลเวล1ก็คือเป็นแบบลักษณะสแตนดาร์ดทั่วไปนะครับไม่ได้มีการเก็บเรื่องของข้อมูลลูกค้าไม่ได้มีการเก็บพวกเครดิตการ์ด PII นะครับแต่คราวนี้ถ้าเป็นเลเวล2เนี่ยเป็นลักษณะของ Defense in Depth ละโมบายที่เป็น Financial Appmobile banking ต้องคอมไพล์ตามเลเวล2นะฮะส่วน R เนี่ยจะเป็นเรื่องที่กระทบกับอุตสาหกรรมอินดัสทรีที่เป็นเกมมิ่งค่อนข้างเยอะนะครับคือการป้องกันรีเวิร์ดเอนจิเนียร์นั่นเองเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้เราบอกว่า mobile application น่ะมันโดนรีเวิร์ดได้เปลี่ยนโฟลได้นะครับดังนั้นเกมมิ่งเนี่ยยังไงต้องคอมไพล์ทั้ง L2 และตัวรีเวิร์ดนะครับตัว R เลเวลตรง R ตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของไครทีเรียนะครับในการเลือกใช้นะครับว่าเลเวลไหนสำหรับองค์กรเรานะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมได้เรียนไปนะอย่างเกมมิ่งอินดัสทรีก็จะเป็น L1 กับตัว R ตัวเนี้ยควรจะคอมไพล์แต่ถ้าเป็น financial app mobile banking เนี่ยในบ้านเราก็ส่วนมากจะเป็น L2 เลเวล2กับตัวป้องกันรีเวิร์ดนะครับคราวนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะในส่วนของตัวข้อแรกนะครับเป็น requirement ที่สำคัญมากๆในเรื่องของ architecture นะครับเวลาเรา development เนี่ยเราก็ต้องมีดีไซน์อยู่แล้วถูกไหมว่าภาพรวมของตัวแอปพลิเคชันเรามีการอินทิเกรตกับโมดูลอะไรบ้าง back end microservice มีการ on cloud on premise หรือรูปแบบไหนบ้างตรงนี้ต้องถูกวางมาเป็นโครงหลังจากนั้นต้องดูว่าในเทคโนโลยีที่เราเลือกใช้เนี่ยมีความเสี่ยงในจุดไหนบ้างบางทีแอปพลิเคชันเรามีการใช้ component third party เราได้ไปดูหรือเปล่าว่า third party ของเราเนี่ยมันมีช่องโหว่หรือไม่นะบางคนก็ไปดาวน์โหลดแบบที่มันสตาร์เยอะๆนะแล้วก็เอามาใช้โดยที่มันเวลามันกระทบในเรื่องของช่องโหว่เนี่ยมันโดนทั้งโลกนะฮะอันนี้เป็นจุดสำคัญนะครับและในหัวข้อหนึ่งเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องการนำ security เนี่ยเข้าไปใส่ในตัว development life cycle ในทุกๆจุดนะปกติเราจะอาจจะเคยได้ยินคำว่า secure development life cycle นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆซึ่งหลายที่ไม่มีและต้องเตรียมตัวได้เลยเพราะว่าองค์กรเดฟหลายๆท่านเนี่ยที่อยู่ในบริษัทต่างๆที่ต้อง development เป็น in-house ให้ลูกค้าที่เป็น financial firm หรือว่าบริษัทประกันเนี่ยหรือบริษัทที่เป็นหลักทรัพย์เนี่ยเขากำหนดข้อกฎหมายมาแล้วนะครับว่ารูปแบบตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะต้อง comply ตามมาตรฐานอะไรบ้างนะครับต่อไปเราจะเจอลูกนายจ้างเราธนาคารบริษัทต่างๆเขาบอกว่าแอปพลิเคชันที่คุณเขียนน่ะคุณตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยหรือยังคุณทำเพนเทสหรือยังเจาะระบบมาหรือยังคุณมี requirement อะไรบ้างนะอันนี้ถ้าเราไม่ aware เราจะสู้คู่แข่งไม่ได้นะเพราะว่าอย่างประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยเราไปคอนซัลท์ให้หลายที่นะครับหลายที่เขาโดนฟอร์สมาแล้วว่าโดนคปภ.โดน Bank of Thailand หรือที่แต่ที่เนี่ยเขาบอกมาเลยว่าแอปพลิเคชันที่คุณเขียนต้องมี requirement ตามข้อนี้ซึ่งถ้าไม่มีหนักเลยเข้างานไม่ได้นะตรวจงานไม่ผ่านแล้วโดนเจาะระบบเนี่ยก็เรียบร้อยส่วนมากเนี่ยเราจะ
มาอยู่กันจุดตรงเทสติ้งตรงนี้นะความหมายคือเฟสแรกเนี่ยไม่ค่อยคอนเซิร์นทางด้าน security เท่าไหร่ก็ทำ requirement มา requirement หมายถึง technical requirement กับ business requirement นะดีไซน์มาตามรูปแบบหลังจากนั้นก็มาเจอทำ pen test pen test คือการทดสอบจากระบบว่าแอปเราเนี่ยมีความปลอดภัยหรือเปล่าหลายเคสที่เจอนะครับมันเจอ critical issue ในระดับ business logic แล้วก็ดีไซน์เขาต้องกลับไปแก้ดีไซน์ใหม่ร้อนไม่ได้เสียเวลาไปอีก1เดือนนะครับเสียหายหลายล้านหลายสิบล้านนะครับก็มีนะเพราะว่าเขาไม่ได้คอนเซิร์นทางด้าน security แต่แรกนะครับซึ่งในหัวข้อเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของตั้งแต่การทำ requirement เราจะต้องมีตัว security requirement ยัดเข้าไปนะในเรื่องของดีไซน์ก็เช่นเดียวกันมันจะมาพร้อมๆกันซึ่งในตัวเอกสารที่เราพูดถึงใน8ตัวนี้มันคือหัวข้อ1กับหัวข้อ2นั่นเองมันจะไปตอบโจทย์เรื่อง requirement กับดีไซน์นะครับซึ่งจะทำให้แอปพลิเคชันเรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเวลามีการตรวจสอบด้านความปลอดภัยนะครับ issue มันจะเจอน้อยมากๆเพราะว่ามันถูก protect มาตั้งแต่เฟสของดีไซน์กับ requirement เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นภาพรวมเนี่ยไปอ่านเอาเองนะเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าอย่างยกตัวอย่างที่ผมได้พูดมาคือมาถึงเนี่ยเราก็ต้องดูเรื่องคอมโพเนนต์ก่อนนะครับเรื่องของการเข้ารหัสก็ต้องดูว่าเราจะใช้รูปแบบคริปโตกราฟีรูปแบบไหนอาร์คิเทคเจอร์เป็นยังไงนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของตัวsensitive data เนี่ยจะต้องมีการ classify นะครับว่าข้อมูลไหนเนี่ยที่ไม่ควรเก็บบนเครื่องลูกค้าตามคอนเซ็ปต์ของเขาเลยคือไม่ควรที่จะเก็บคืออะไรที่มันสำคัญเนี่ยไม่ควรที่จะเก็บเลยทุกอย่างต้องอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ไม่งั้นเนี่ยคุณก็จะโดนอิชชูแบบคริติคอลแน่นอนนะครับถ้ามีคนมาตรวจทางด้าน security แล้วเขาเจอข้อมูลที่มันเก็บบนเครื่องถึงแม้มีการเข้ารหัสนะคือถ้ามีการเข้ารหัสเขาจะไปดูต่อว่าไอ้คีย์ในการเข้ารหัสเนี่ยมันฮาร์ดโค้ดหรือเปล่าหรือมันถูกแคร็กง่ายหรือเปล่าสามารถที่จะดีคริปต์ไอ้ตัวข้อมูลเหล่านั้นออกมาได้หรือไม่นะครับอันนี้คือในเรื่องของหัวข้อแรกเรื่องของ requirement เรื่องของ architecture นะหัวข้อที่2นะครับมันพูดถึงเรื่องเก็บ data storage นะฮะกับ privacy นะคือในเรื่องของ data storage privacy ตัวนี้อย่างที่ผมเรียนไปว่ามีเรื่องของกฎหมาย GDPR นะครับของยุโรปนะครับหรือว่า PDPA ของ Thailand นะครับตรงนี้กำหนดมาในเรื่องของการเก็บข้อมูลลูกค้าบน device นะครับซึ่งอย่างตัว Now Secure เนี่ยเขาเป็นองค์กรนะบริษัททางด้านโมบายนะครับ security เขาก็รีเสิร์ชนะครับมากกว่า250แอปนะครับพบว่า3ใน4เนี่ยมีการเก็บข้อมูล personal identifiable อย่างเช่น name user name email phone number ไอ้พวกนี้ถ้ามีการเก็บนะครับตก compliant นะครับโดนทันทีนะพวกนี้นี่ไม่ควรที่จะเก็บบนเครื่องนะครับต้องเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งเขาพบว่ามากกว่า 92% นะครับนี่เป็นออนไลน์ดีเทลพวกแอปที่เป็นซื้อของอ่ะนะบางทีเก็บก็จะมีดราม่าบางทีแบบเจอว่าเก็บข้อมูลบัตรเครดิตลูกค้าด้วยเพื่อเอาไปเช็คอะไรพวกนี้อย่างที่เราอาจจะตามข่าวกันอันนี้คือไม่ควรนะจริงๆมันต้องวิ่ง payment gateway โดยตรงข้อมูลที่เป็นเครดิตการ์ดเนี่ยไม่ควรเก็บไม่งั้นตกเรื่อง PCI DSS compliance ละนะมันมีหลายเคสที่เราจะต้องรู้นะครับเวลาเราทำดีไซน์แต่แรกเวลา development ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะปลอดภัยนะครับไม่ต้องมาแก้กันที่หลังไม่งั้นนี่หนักเลยถึงแม้ทำฟีเจอร์ออกมาดีฟังก์ชันดีตกเรื่อง security ก็ goodbye นะเสียเงินเสียเวลาเข้าไปอีกนะในหัวข้อที่2เนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับนะซึ่งเขาบอกว่าการเก็บข้อมูลเนี่ยหลักๆก็คือเก็บไว้ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไซด์ไม่ควรที่จะมีการไลฟ์ลง SD card ด้วยนะอย่างพวกโมบายแอปพลิเคชันที่เป็น financial firm บางทีมันมีการไลฟ์ลง SD แต่ว่าสิ่งที่เขาไลฟ์มันคือสลิปเงินเดือนสลิปอะไรอะสลิปการโอนเงินซึ่งอันนี้มันก็ไม่ได้มีความเสี่ยงแต่ถ้ามันมีการเก็บข้อมูลบางส่วนสามารถแบ็กอัพได้ที่มันมีการไลฟ์ลงไปใน SD card แบบนี้มันมีความเสี่ยงนะเพราะว่า SD card เนี่ยใครก็เข้าถึงได้เขาสามารถ modify แอปได้เหมือนในข่าวในเรื่องของเกมมิ่งบางเกมนะที่ดังๆเนี่ยมีการเก็บพวกข้อมูลคอนเทนต์นะครับใน SD card เขาไป modify นะครับแล้วก็ไปแฮกเกมได้ไปแพทนะครับไปได้ของไอ้ที่แบบไม่ควรที่จะได้จำเป็นต้องซื้อแต่ว่าคอนเทนต์น่ะมันไปอยู่ใน SD card เขาไป revert แล้วก็โจมตีได้นะครับเรื่อง third party ก็สำคัญอย่างเช่นบางทีเราใช้ third party เนี่ยต้องมีการเช็คครับว่าข้อมูลของลูกค้าทราฟฟิกที่มันส่งไปเนี่ยมันมีการเก็บข้อมูลเกินความจำเป็นหรือไม่นะครับอันนี้คือจุดสำคัญบางทีเก็บโลเคชันเก็บเลขอิมมี่เก็บ device ID อะ
อันเนี้ยโดยที่ไม่ได้ขอคอนเซนต์จากลูกค้าคือไม่ได้มีการบอกลูกค้าเลยว่าเราจะเก็บอะไรบ้างอันนี้ก็ละเมิด privacy อีกโดนอีกนะหรือในเรื่องของการทำ marking หรือ pin นะครับหรือการทำ backup อย่างเงี้ย backup ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าโดย default ของ Android กับ iOS เนี่ยมันจะยอมให้ application backup ขึ้น iTunes หรือ iCloud นี่คือ default เลยคือหมายถึงโฟลเดอร์ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันถูกโยนเข้าไปที่ iTunes ได้เวลาเราใช้ sync backupนะดังนั้นสมมุติถ้าเรามีการเก็บข้อมูลสำคัญไว้ในเครื่องเนี่ยแล้วโจเนี่ย physical asset เครื่องเราแล้วก็ backup ผ่านทาง iTunes เขาเก็บไปหมดเลยนะเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องเขียนเพิ่มนะอย่าง Android มันง่ายกำหนด backup flag ที่ Android manifest เป็น false จบแต่ iOS เนี่ยต้องเขียนเพิ่มเป็น exclude ไอตัว folder lib หรือ preference หรือ library อะไรพวกนี้นะอันนี้เป็น concern ในเรื่องของหัวข้อนี้นะครับเรื่องของ cryptography นะครับrequirement ตรงนี้ก็สำคัญในเรื่องการเข้ารหัสนะครับคราวนี้มีเคสตัวอย่างครับคืออันนี้น่าสนใจเป็นชาวต่างชาติเนี่ยก็เดี๋ยวลิงก์ไปดูได้เขาโพสต์ว่า how I hack modern vending machine นะซึ่งถ้าเราเปรียบเสมือนบ้านเราเครื่องบูเพย์เนี่ยกดตู้กดน้ำหรือหลายๆยี่ห้อเนี่ยก็คือใช้ device app ลงแอปใช่ไหมแล้ว NFC แปะนะมีเครดิตอยู่ในมันจะหักเงินจากของเราไปเขาพบว่าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้มีการเก็บข้อมูลในดาต้าเบสนะครับชื่อ Agenta ตัวนี้ .db นี่หน้าตานี้ดูเหมือนจะดีเพราะว่าในข้อเรื่องของ data privacy data storage เขาบอกว่าการเก็บข้อมูลที่เป็น plaintext ไม่ดีถ้าเราเก็บใน SharePep หรือเก็บใน SQLite มันเป็น plaintext โดย default อย่างเคสเนี้ยเขาเก็บลง SQL Cipher SQL Cipher เนี่ยจะเป็นการเข้ารหัสตัวรหัสข้อมูลดีเทลอยู่ข้างในดาต้าเบสดังนั้นไม่สามารถที่จะแอสเซทโดยตรงได้เพราะมันถูกเข้ารหัสนะครับถ้าเรามีการดั๊มข้อมูลตรงนี้ออกมาจาก device ของเราในแอปพลิเคชันโฟลเดอร์เวลาเราจะแอสเซทดาต้าเบสมันจะป๊อปอัพรีเควสตัวพาสเวิร์ดตรงนี้พาสเฟสให้ใส่นะถึงจะไปโมดิฟายได้แต่ปรากฏว่าเขาไปทำรีเวิร์ดเอนจิเนียร์แล้วก็พบว่าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ครับมันมีการกำหนด encryption key เนี่ยไม่ได้ hard code แต่ว่าไปใช้ดึงเรียกใช้เมธอด get device id ซึ่งใน get device id เนี่ยเป็นการดึงค่า IMEI ของ device นั้นๆเป็น key นี่ easy นะเรียบร้อยเลยโจรก็เอาค่า IMEI เนี่ยไปใส่ใน passphrase แล้วก็ไปเปิด database ที่เป็น user wallet นะเครดิตนี่5ยูโรก็เรียบร้อยสามารถที่จะโมดิฟายค่านี้ได้ซื้อแบบไม่จำกัดนะอย่างอันนี้เป็นวิดีโอที่เขาโชว์มาให้ดูนะนี่เป็นแอปพลิเคชัน Agenta นะฮะก็เปิดขึ้นมานะฮะอันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่เขา develop ขึ้นมาเองนะก็คือเหมือนกับเขาหาช่องโหว่จุดเนี้ยเขาเลยเขียนตัวแอปขึ้นมาเพื่อหลักๆคอนเซ็ปต์มันไม่มีอะไรมากมันทำการจะไปวิ่งเข้าไปที่ดาต้าเบสแล้วก็เปลี่ยนค่าเนี่ยตามที่แฮกเกอร์ต้องการนะฮะอันนี้คือหน้าตาของแอปที่เขาโมดิฟายขึ้นมานะคราวนี้เรากลับมาดูที่แอปตัวนี้ครับแอปตัวนี้เนี่ยเขาเป็นการซื้อน้ำซื้อเครื่องดื่มนะมีอยู่5ปอนด์นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการใช้เงินจริงๆนะครับแล้วก็ซื้อน้ำ 0.05 นะซื้อมาปุ๊บจำนวนค่าเนี่ยมันก็จะลดลงมาเหลือ 4.55 นะแต่คราวนี้เขากลับไปที่แอปพลิเคชันตัวเมื่อกี้ที่เขาโจมตีช่องโหว่ตัวดาต้าเบสตัวนี้แหละก็คือแอสเซทเข้าไปแล้วก็กด time machine คือ recover จำนวนเครดิตกลับมาเป็น5เหมือนเดิมนะก็ซื้อได้เรื่อยๆเรื่อยๆนะอันนี้เป็นลักษณะของเรื่องของการที่เราอาจจะมองว่าเฮ้ย SQL Cipher เนี่ยมันปลอดภัยแต่ว่าimplement เนี่ยมันผิดก็เรียบร้อยนะซึ่งถ้าเราลองไปดู SQL Cipher ใน user manual เขาจะบอกเลยบอกว่าเวลาคุณ implement นะคุณใช้ lib แบบนี้แล้วก็นี่คือจุดที่คุณจะ hard code password ถ้าคนไม่รู้เรื่องนะครับคือคนแบบไม่ concern about security เขาไป copy code เนี่ยมาใช้แล้วก็ hard code password ก็จบเลยโดน revert แล้วก็เห็นโค้ดหรือบางทีหลายคนนะไปเอาโค้ดมาจากพวก Stack Overflow นะครับจากประสบการณ์ที่เทสมามากกว่า50แอปพลิเคชันเพราะว่า 70% เนี่ย developer copy control c control v from Stack Overflow แล
แล้วก็หลายเคสเนี่ยก็จะมีคนบอกเฮ้ยไอ้โค้ดนี่มันมีช่องโหว่แต่ว่าเขา copy paste เขา copy ไปแล้วไงแล้วก็ไม่ได้ไปดูว่ามันมีช่องโหว่จริงหรือเปล่านะกลายเป็นว่าพอเราไปดูเฮ้ยรูปแบบลักษณะของ structure นี่มันเหมือนกับ Stack Overflow แล้วมีช่องโหว่ด้วยก็เรียบร้อยนะอันนี้เป็น bad practice นะโอเคนะครับอันนี้เป็นในส่วน requirement ที่เขาบอกหลักๆก็ในเรื่องของคริปโตกราฟิกห้าม hard code นะครับในเรื่องของตัว parameter การใช้งานก็มีความสำคัญเราใช้ ISA นะหรือว่า AS 256นะครับตัว cipher ใช้เป็น ECB หรือ CBC แบบนี้ก็ไม่ปลอดภัยเพราะมันเป็นบล็อกที่มันจะโดน brute ได้แล้วก็โดนแกะได้นะอย่างในเคสของปัจจุบันก็เป็น GAS แล้วก็ GCM นะที่ค่อนข้างปลอดภัยที่สุดนะหรือในเคสในเรื่องของอื่นๆอย่างเช่น random value นะครับที่มีการใช้บางที่ไปเจอใช้ math.random โอ้หนักนะซึ่งที่ดีที่สุดก็คือใช้ secure random ถูกไหมถ้าคนเดฟอาจจะรู้อยู่แล้ว secure random แต่บางคนก็อินดี้ใช้ secure random แบบ static seed จบเลยมันคือ secure random เนี่ยเวลามันใช้ seed เนี่ยมันจะ random ค่า seed จากตัว entropy จาก OS แต่เวลาเราไปใช้ static seed เนี่ยมันเหมือนกับทำให้ secure random เนี่ยมันเหมือนกับ math.random มันเราสามารถ predict ค่าถัดไปได้นะครับเหมือนถ้าเหมือน OTP อย่างเงี้ยเวลา generate OTP 6ตัวถ้าเขาใช้ math.random นะเราเจอ sequence ของ OTP 6ตัวเนี่ยเพียงแค่5 OTP เราสามารถ predict ค่าถัดไปได้เลยทุกตัวเลยนะครับถ้าเขาใช้ math.random เพราะว่าค่า random เนี่ยมันไม่ปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นพาร์ทหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับซึ่งถ้าเรารู้ requirement เหล่านี้เราสามารถนำไป adopt ใช้กับ application เราได้เพื่อดูว่าเราควรจะ protect ตรงไหนบ้างตรงไหนที่ applicable กับ application เรานะในเรื่องของ authentication ครับเป็นหัวข้อใหญ่เช่นเดียวกันนะหัวข้อนี้ case study real world scenario case study นะครับก็จาก Grab application นะครับ bypass two factor authent นะครับเนื่องมาจากในเรื่องของตัว rate limiting API เนี่ยจุดสำคัญหลายองค์กรเรื่อง back end ไม่ได้ทำ rate limit API โดนเขายิงปั่นมาได้เรื่อยๆไม่ได้มีตัว identifier เพื่อเช็คแล้วก็ไปบล็อกเขานะอย่างเคสตัว Grab application ตัวนี้เนี่ย two factor authent ตัว authent ตัวแรกก็คืออาจจะเป็น mobile phone นะครับที่ใส่เข้าไปจะมีการส่งค่า activation code ออกมาแต่คราวนี้จุดแรกที่โดนเนี่ย4ตัวพอไหมฮะไม่พอนะเพราะมัน000ถึง999มันโดน random หรือว่าโดน boot ได้นะครับซึ่งในเคสนี้เนี่ยพอเขาเจอตัว API เนี่ยเขายิงถัดไปแล้วเขาหา sequence ของ bad request กับ correct request ได้คือถ้าใส่ activation code ที่มันรองนะครับมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้แต่ถ้ามันใส่ correct activation code มันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้โดยที่ API ไม่มีการบล็อกนะครับไม่มีการล็อกในเรื่องของตัว account ไม่มีการ limit เขาสามารถที่จะสวมรอยเป็นใครก็ได้นะครับนี่คือรูปแบบของตัวไอตัว bypass two factor authent ที่มาจาก back end API ที่ไม่มีการทำ limit นะครับหรือในเคสนี้น่าสนใจเกิดขึ้นไม่นานนะครับประมาณเดือนที่แล้วนะครับ application tree fund for treesome นะครับเขาบอกอย่างนี้เลยนะครับ more than 100 1 million user นะครับเนี่ยเคลมเลยว่าคนใช้เยอะมากถ้าคุณโดนแฮ็กไอ้ล้านห้าก็โดนถูกไหมฮะโดนหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็น well known นะ application ใน US นะครับก็ประเด็นสำคัญคือ API issue นะครับเขามีการเก็บข้อมูลที่น่าสนใจนะคือไอ้ real time เนี่ยจริงๆมันไม่ควรเก็บนะแต่มันเก็บ real time location ตลอดมีการ sync location ของ GPS เรานะครับดังนั้นลูกค้าที่ใช้เนี่ยแล้วโดนแฮกเนี่ยคนแฮกเกอร์เขาจะเห็นเลยว่าไอ้คนที่เป็นชอบแบบแนวเนี้ยเขาอยู่ที่ไหนเป็นใครบ้างนะครับโดยที่คราวนี้มาดูเคสที่ว่าโดนได้ยังไงโอ้อันนี้มันนี่อันนี้ให้ดู request นะคล้ายๆกับ Tinder บ้านเราหรือ Tinder บ้านเราหรือทั่วไปมันจะ match ถูกไหมแต่ request ที่มันส่งไปเนี่ยมีการส่งอะไรไปบ้างส่ง latitude นะครับ latitude longitude นะครับตัว gender ข้อมูลนะครับส่งไปที่ API แต่ปัญหาสำคัญครับ API เนี่ยคายข้อมูลเยอะเกินไปครับเขาสามารถที่จะเปลี่ยน latitude longitude แล้วทำเป็น mapping ทั้งหมดเขาอยากจะดูว่าในบริเวณไหนก็ตามในโลกนี้มีสมาชิกคนใดบ้างนะครับอย่างข้อมูลเนี่ยสามารถที่จะเห็นข้อมูลของ membership นะครับ user name user id about me
แล้วก็ private photo on S3 bucket นะครับแล้วก็ chat message and many more นะครับอันนี้ก็เป็นรูปภาพจำลองนะอันนี้ก็ amazing อ่ะ surprise แบบอยู่ในมีสมาชิกใน Supreme Court นะครับ3สูงของอเมริกาเป็นสมาชิกแอปนี้ด้วยนะหรือว่าใน White House นะครับก็มีสมาชิกเมมเบอร์ที่อยู่ในนี้ด้วยนะเนื่องคือช่องโหว่ลักษณะแบบนี้มันละเมิด privacy โดนฟ้องร้องนี่หนักเลยนะอันนี้เป็นเคสในเรื่องของ back end ที่เรื่องกับ authent หรือ session management ที่ตามหลักควรจะมีการกำหนดที่มาที่ไปนะว่าที่มาเนี่ยเป็นใครเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้บางส่วนเท่านั้นไม่ได้มาสามารถที่จะ request ได้แล้วก็โจมตีได้ทั้งหมดนะในหัวข้อ authent เนี่ยน่าสนใจมากมันมีหลายหัวข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำ tokenization base เรื่องของ session มีการ random ไหมเราใช้ JBLT กำหนด algorithm เป็น non ที่ allow หรือไม่นะครับเพราะอย่าง JBLT มีปัญหาเยอะนะที่ทุกคนรู้กันนะมันประกอบไปด้วย header payload signature ใช่ไหมบางทีอัลกอริทึม header เขาสามารถเปลี่ยนเป็น non นะครับเขาสามารถที่จะ modify ค่าใน JBLT ได้นะครับ token หรือบางทีอายุมันยาวนานเกินไปแล้วไม่มีเรื่องของ refresh token มาถ้าสมมติแฮกเกอร์เนี่ยขโมย token ไปได้เขาสวมรอย impersonate คนนั้นได้เลยนะครับตัว endpoint ที่มีการทำ password policy account logout policy เวลาโดนboot force นะครับ biometric authentication บางที่ใช้เป็น true false ไป rely ตามไอตัว local authenticator ของ iOS นะครับตัว biometric ที่เป็น local authentication นะครับหรือว่า Android ที่เป็น biometric ตัว fingerprint API ของเขาเนี่ยบางทีถ้าเรา implement ไม่ดีเราไปเชื่อว่าถ้ามัน true false จากฮาร์ดแวร์ออกมาเนี่ยแล้วแอปจะไปทำในสิ่งนั้นก็จะโดน bypass ได้นะครับซึ่งคอนเซ็ปต์ที่ดีที่สุดอย่างเคสเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องใช้ดึงข้อมูลจากไซเฟอร์ที่เป็นคีย์เชนนะครับคือใช้คีย์สโตร์หรือคีย์เชนมาร่วมในการดึงข้อมูลไม่ใช่ว่าเช็คอีเวนต์บาวว่า True False จากไบโอเมตริกดังนั้นเพราะว่าแฮกเกอร์เนี่ยสามารถที่จะมานิปูเลตค่าในรันไทม์ได้นะครับคือเปลี่ยนพฤติกรรมเลยทางนี้มันจะรีเทิร์นฟอลส์มาเขาจะสวิปเมธอดเป็น True เสมอนะครับเขาสามารถทำได้นะหรือพวก second factor authentication นะครับหรือว่า step up authentication ในบางเคสนะก็มีความสำคัญที่ล็อกอินเข้าไปแล้วบางทีจะโอนเงินอย่างเงี้ยเราก็ต้องใส่ passcode อีกทีนึงนะเพราะว่าเขาไม่ได้ trust เรื่องของ biometric เพราะ biometric เนี่ยมันถือว่าเป็น local นะครับเราไม่ควรให้แอปเราทำ biometric แล้วทำได้ทุกอย่างมันไม่ได้นะครับลองไปดูพวก mobile banking นะครับเขาก็จะยอมไม่เข้าถึงบางส่วนแต่เวลาโอนเงินเนี่ยก็จะติด passcode นะครับตัว network communication นะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัว man-in-the-middle attack นะครับอย่างที่ภาพเมื่อกี้เราเห็นนี่เป็น API นะครับถึงแม้เป็นแอปพลิเคชันที่มีการใช้งานคุยหลังบ้านเป็น HTTPS แต่เขาสามารถใช้โปรแกรมนะครับในการดักเป็น proxy intercept traffic ได้ครับขาไปและขากลับนะครับโดยการที่จะติดตั้งเซอร์ลงไปบน device คือในมุมแฮกเกอร์เองสามารถ analyze flow ของแอปพลิเคชันแล้วก็เปลี่ยนแปลงค่าเพื่อโจมตี back end ได้ถ้าหลังบ้านเนี่ยไม่มีการกำหนดในเรื่องของ business logic ดี authorization ไม่ดีก็โดน compromise นะครับก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างในเรื่องของ SR pinning นะครับที่ควรจะทำนะครับซึ่งในเคสเนี่ยเขากำหนดในเรื่องของตัว certificate นะครับการทำ pinning เป็นจุดสำคัญเพราะว่าการทำ SR pinning เนี่ยมันเป็นการระบุไปเลยว่า application เนี่ยต้องคุยกับหลังบ้านเท่านั้นนะถ้าสมมติมีใครมาดักตรงกลางเหมือนภาพเมื่อกี้เขาจะดักไม่ได้เพราะว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมันมีการกำหนดตัวเอาเซอร์แบ็กเอนด์มายัดเลยว่าปลายทางที่มันจะคุยอ่ะคุยนี้เท่านั้นถ้ามีทราฟฟิกตรงกลางเซิร์ฟเวอร์ IP ที่มันไม่ใช่นะครับเซอร์ติฟิเคทไม่ตรงกันนะครับมันจะไม่คุยนะครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่เป็นเบสิกอยู่แล้วที่ทุกแอปต้องมีถ้าเป็น financial firm เขาจะทำเลเยอร์ที่เพิ่มขึ้นไปอีกที่เรียกว่า end to end encryption นะครับคือไอ้หน้าตาที่เราเห็นแบบเนี้ยมันจะไอ้พวกข้อมูลในข้างล่างครับที่เป็นโพสต์เมธอดหรือข้อมูลต่างมันจะอ่านไม่รู้เรื่องเลยมันจะถูกเข้าเป็นไซเฟอร์เทคนะอันนี้เป็นรูปแบบของ end to end encryption ที่ทาง financial app เนี่ยเขาจะทำกันนะฮะอย่างในเรื่องของ environmental interaction เกี่ยวกับพวก input input validation แต่คราวนี้หนึ่งในช่องโหว่ที่เขาให้คอนเซิร์นคือเรื่องของ permission นั่นเองนะครับคือ control C control V เคยเจอคือเหมือนกับเราจัดการแอปหลายแอปอ่ะแล้วเราไปเอา copy โค้ดแอปใหญ่มาไม่วางแอปเล็กแล้วก็ไม่ได้ไปเคลียร์โค้ดนะครับการว่า permission อ่ะมันเยอะเกินความจำเป็น
ซึ่งบางทีเราดูว่าแอปนี้มันมีเป็น malware หรือไม่เราดูจากอะไรครับบางทีเราเช็คจาก permission ถูกไหมฮะว่ามันขอสิทธิ์เกินความจำเป็นหรือเปล่าแต่ในอย่างบางเคสเนี่ยถ้าแอปพลิเคชันเนี่ยอย่างแอป mobile banking อยู่ดีมาขอ record audio หรือว่าหาขอข้อมูล location ซึ่งบางอย่างมันไม่ได้มีเป็นฟีเจอร์ที่ต้องใช้แต่เขาพลาดนะครับแอป malware เขียนขึ้นมาเหมือนกันนะครับ copy มาเลยแล้วก็อาจจะไปใช้ฟีเจอร์เหล่านี้คนก็แยกไม่ออกแล้วว่าอันไหนของจริงของปลอมเพราะ permission มันเหมือนกันถ้าคนไม่ได้ไป analyze ลงลึกไปกว่านั้นนะครับหรือมันก็จะมีมีมที่แบบขำๆเนี่ยอย่างนี่ calculator นะ calculator ขอเข้าสิทธิ์ไฟล์โฟลเดอร์ calculator ขอ take a picture ขอคุยโทรศัพท์อย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะคืออันนี้ต้องระวังในเรื่องของ permission นะครับในเรื่องอื่นที่เขากำหนดก็เป็นเรื่องของตัว input ต่างๆในการรับค่าเข้ามาการกำหนด web view ที่เป็น javascript บางทีเรากำหนดแบบไม่ดีนะฮะกลายเป็นว่าไป allow ตัว JavaScript บน web view มันโดนช่องโหว่ที่พวก cross site scripting หรือช่องโหว่อื่นได้เยอะหรือว่าช่องโหว่ตัว JavaScript เนี่ยถ้าเรายอมให้เขาป้อน input เข้ามาเนี่ยเขาสามารถไปเรียกตัว Java object เพื่อ hack ไอตัว device เราได้เลยผ่านตัว mobile นะครับตรงนี้เป็นหลายจุดที่เราต้อง concern นะฮะอย่าง code quality ตัวนี้เป็นหัวข้อที่7นะครับก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะมันก็สำคัญหมดแหละนะแต่ในหัวที่7เนี่ยเป็นเคสสตัดดี้ที่ค่อนข้างดังในปีที่แล้วนะครับ2018ตัวนี้เกิดกับตัว Google Firebase นะครับ Firebase ตัว database ที่เป็น real time นะครับที่มีการเก็บข้อมูลเนี่ยมากกว่า 2.6 ล้านเนี่ย plain text password ที่อยู่บนที่คนเขาเจอนะรวมถึงข้อมูลที่เป็น health information record นะครับตัวข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันหลุดได้ยังไงนะเพราะว่าเรื่องรูปในรูปแบบที่หลายคนบอกว่าโอเคการเก็บข้อมูลลง storage มันไม่ปลอดภัยละมันมีความเสี่ยงเขาก็เลยโยนขึ้นไปเก็บ storage real time database บน cloud แต่บน cloud เนี่ยนี่คือค่า default ครับของตัว firebase นะ intent mode read write allow to everybody อะไรเงี้ยนะครับกลายเป็นว่าเวลาเขาขึ้น production เนี่ยไม่ได้ไปแก้รูนะครับมันอารมณ์เปรียบเสมือนกับ S3 bucket อะที่มีข่าวในบ้านเรานะใครก็ได้เข้าถึงได้เขาอ่านออกมาลิสต์ข้อมูลทุกอย่างนี่คือคอนเซปต์เดียวกันก็เกิดขึ้นได้กับตัว Firebase ของ Google นะครับซึ่งอย่างยกตัวอย่างปกติเวลาตัว database เราเขียนเป็น structure นะครับอย่างผมเขียนเนี่ยมี structure ในรูปแบบของ product นะครับ user เวลาคนจะเข้าถึงตัว product เนี่ยเขาต้อง refer มาที่ตัว endpoint ของ Firebase ที่เป็น product อย่างเดียวหรือตัว user อย่างเดียวนะแต่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติว่าแฮกเกอร์เนี่ยเขาไม่ได้รีเฟอร์เขาใส่เป็น .json นะครับมันหลุดออกมาหมดเลยนะครับข้อมูลทุกอย่างหลุดออกมาหมดนะครับทุกอย่างเนี่ยเป็นเคสที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของการกำหนดตัว read เป็น true เราไม่มีการกำหนด rule config rule อย่างเหมาะสมนะอันนี้ก็เกิดขึ้นในเคสของตัว application booster fuel นะครับมีการเก็บข้อมูลคือแทนที่ user ตัวเองเนี่ยจะดูข้อมูลของตัวเองได้เท่านั้นแต่เขาเข้าไปที่ตัว Firebase endpoint แล้วก็เป็น list ข้อมูลของทุกคนเลยที่เป็นลูกค้าในนี้เห็น first name last name email telephone บ้านอะไรพวกนี้ข้อมูลต่างๆนะครับราคาที่มีการใช้งานแอปพลิเคชันตัวนี้ตรงนี้เป็นความเสี่ยงในเรื่องของ endpoint configuration นะครับในขณะเดียวกันตัว Firebase ก็เป็นถือว่ามองว่าเป็น third party ด้วยดังนั้นเราต้อง concern ในเรื่องของมุมตรงนี้ดีๆนะอีกมุมนึงนะครับอีกช่องโหว่นึงในเรื่องโค้ดควอลิตี้อันนี้ก็เกิดกับตัว FaceTime นะครับบน Apple นะครับ January ปีนี้นี่เองนะครับเด็ก14ขวบสามารถที่จะแฮ็ก FaceTime ได้ดักฟังของใครก็ได้คราวนี้ทำยังไงนะนี่ก็คือสเต็ปเลยครับสเต็ปก็คือเปิด FaceTime โทรไปหาเหยื่อนะฮะคราวนี้ขณะที่เหยื่อเนี่ยยังไม่ได้รับสายนะฮะเขามันมี error logic บางอย่างเนี่ยที่เด็กคนนี้เขาก็สามารถที่จะกด add screen แล้วก็ add contact ตัวเองเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปในกลุ่ม FaceTime นั้นอยู่ดี FaceTime เนี่ยมันไปมองว่ามีคนเข้ามาสนทนาแล้วมันไป activate ของปลายทางโดยที่ปลายทางไม่ได้กด accept รับสายนะครับกลายเป็นว่าใช้เป็นเครื่องดักฟังเหยื่อได้เลยนะฮะอันนี้เป็นเคสที่แบบไม่น่าจะเกิดขึ้นน่ะจากเรื่องลอจิกทั่วไปนะอย่างเคสเนี่ยเขาโทรหาเครื่องปลายทางนะครับปลายทางเนี่ยไม่ได้รับสายเลยแล้วเขาก็แอดตัวข้อมูลของตัวเองนะครับที่เป็นเนี่ยแอดตัวเองเข้าไปนะครับกลายเป็นว่าอยู่ในกลุ่มนะครับแล้วก็
นะพออยู่ในกลุ่มก็กลายเป็นว่าเครื่องนี้ถูกเปิดใช้งานทันทีนะครับคือเหมือนกับว่า FaceTime เนี่ยมันถูก activate แล้วถ้าคนคนนั้นไม่รู้ตัวเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาได้ยินทุกอย่างเลยที่คนคนนั้นกำลังถือมือถือไปครับโอเคนะอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ซึ่งในหัวข้อนี้มีค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของตัว signing debug symbol เรื่องของ third party component ที่ต้องมีการดูนะครับ handle error logic นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับแล้วก็อย่างในหัวข้อสุดท้ายที่เป็นจุดสำคัญนะครับคือสิ่งที่เราทำมาที่เมื่อกี้พูดถึงทั้งหมดเนี่ยมันจะไร้ประโยชน์เลยถ้าไม่มีหัวข้อนี้อย่างเช่นการทำ root detection การทำ certificate pinning การทำที่มี good ตัว cryptography นะครับหรือว่า biometric authentication เพราะว่าด้วย nature ของ mobile app มันเป็นซอฟต์แวร์นะครับเขาสามารถ modify code ได้แก้ไขโค้ดต่างๆได้ bypass ตัว root bypass end to end bypass ทุกอย่างเพราะว่า protection เหล่านี้มันอยู่บน client sideนะครับซึ่งตัวหัวข้อนี้หัวข้อที่8เนี่ยเขาพูดถึงการป้องกันเรื่องของการทำรีเวิร์ดซึ่งบางคนก็ยังเข้าใจผิดอยู่เลยว่าตัว Android เนี่ยเวลาเราใช้โปรการ์ดเนี่ยมันทำตัวมินิไฟล์เนี่ยมันจะปลอดภัยมันไม่ใช่นะครับมันเป็นการทำรูปแบบนึงในการทำให้โค้ดยุ่งเหยิงเปลี่ยนเมทอดชื่อเป็น B เป็นอะไรพวกนี้แต่ว่าฮาร์ดโค้ดอะไรพวกนี้สตริงแล้วเนี่ยมันยังอยู่นะครับจำเป็นต้องลงทุนนะครับในการที่จะทำตัวโค้ดออฟฟัสเคชันนะหรือลักษณะของตัว bypass root อย่างเงี้ยก็ well known lib ของ Android ก็ root beer ใช่ไหมก็ bypass ได้ภายในประมาณไม่เกิน20วินะเพราะว่าโค้ดส่วนมากเนี่ยมันก็ใช้ is rooted นะครับ method ในการเช็คว่ามันเป็น boolean true false เราสามารถเข้าไป patch binary ให้มัน return false เสมอ false คือไม่ใช่ root นะก็ bypass ได้แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นเคสในเรื่องของความเสี่ยงนะครับรวมถึงหน้าตาแบบนี้นี่เขาเรียกเป็น end-to-end encryption สิ่งที่เราเห็นมันจะเป็นไซเฟอร์เวลามีคนดักเขาจะแก้ไม่ได้แต่ถ้าสมมติเราไม่มีการทำ protection ในหัวข้อนี้ครับเขาสามารถที่จะฮุกเข้าไปแล้วก็ไปใช้ท่าดีบักได้ฮุกเข้าไปในเมธอดก่อนจะเข้ารหัสแล้วสามารถ modify แก้ไขพารามิเตอร์ก่อนที่จะส่งก่อนที่มันจะเข้ารหัสแล้วส่งไปที่ back end ซึ่งในเคสเนี่ยเจอหลายครั้งที่องค์กรระดับโลกเนี่ยแหละเป็น developer มา dev แล้วเขาก็มั่นใจว่าเฮ้ยคุณทำเป็นเทสต้องทำหรอกนะเพราะว่าเขาโปรเทคดีทุกอย่างเขามีการทำ end-to-end encryption นะครับมีการทำ root มี certificate pinning ปรากฏว่าเขาละเลยจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดคือ back end นะ back end เนี่ยคือคงคิดว่าหน้าบ้านน่ะคงไม่มีใครเข้าถึงได้เราสามารถที่จะ bypass ใน memory นะครับ hook เข้าไปแล้วก็ modify แก้ไขทำให้เกิด critical impact critical issue เกี่ยวกับ business logic หลังบ้านได้เลยที่มันกระทบกับคน10ล้านคนเนี่ยนะอันนี้คือลักษณะเคสสตัดดี้ที่ต้องระวังนะครับซึ่งในหัวข้อนี้ก็ยังมีช่องโหว่อื่นอีกอย่างเช่น in app purchase จุดนี้สำคัญเกี่ยวกับการเงินละนะฮะในเรื่องของการเงินตัวนี้มีความสำคัญเพราะอะไรเพราะแอปพลิเคชันที่มีการจ่ายเงินนะครับพวกเกมมิ่งอ่ะให้เราโหลดฟรีแล้วก็ไปซื้อเจมไปซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่หลังเนี่ยรายได้หลักเขาเกิดจากเซอร์วิสเหล่านี้แหละนะครับคือยอมให้เราเล่นฟรีนะครับLights of Kingdom ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้นะฮะอย่างเคสแบบนี้นะครับมันมีความเสี่ยงในเรื่องของการทำ in app purchase นะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราใช้ in app purchase นะครับนี่คือการทำงานของมันนะแอปพลิเคชันคุยกับตัว Android Market App มันจะมีการส่ง billing เวลาเราจะซื้อมันจะ pop up ถามให้เรากรอกตัว Google ID หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีการส่ง billing state กลับมาว่าเราซื้อจริงแล้วแอปมันจะ verify จากตรงนั้นแล้วก็ยอมคลายโค้ดให้เราคลายเจมคลายของหรือไม่ก็ไปดูดจากเซิร์ฟเวอร์รีเควสต์ไปที่เซิร์ฟเวอร์ว่าไอ้สเตทเนี้ยมีการเพอร์เชสเรียบร้อยแล้วนะครับแต่คราวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติว่าโจเนี่ยเขาทำพ็อกซี่ขึ้นมาครับเขาสวมรอยว่าตัวเองเนี่ยเป็น Google Market นะไปแพทแอปพลิเคชันบนลิบนี้เลยลิบที่มันคุยซึ่งมันเป็นลิบ default ของ Google อยู่แล้วเขาดูโฟลว์ออกแล้วเขาไปแพทให้มันวิ่งมาที่พ็อกซี่แอปนะ proxy app เนี่ยมันจะคายสเตทที่เป็น purchase state ทุกครั้งที่เรากดโดยที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อนะอันนี้ผมไม่อยากจะชี้เป้านะแต่ว่าไปลองดูจะได้รู้ว่าถ้าเราเขียนแบบเนี้ย tool เหล่านี้จะโจมตีเราไม่ได้นะครับอย่างภาพนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอย่างเวลาสมมติถ้าเรามีการซื้อจริงนะครับมันจะวิ่งเข้า Google Pay ครั้งแรกแต่ว่าเรามันโดนแพทเนี่ยมันก็จะเด้งมาที่ proxy app มันก็จะถามไอ้เนี่ยคือหน้าตาของ proxy app ที่บอกว่าซื้อไม่ซื้อนะครับพอเรากด yes นะครับเราก็ซื้อไอเทมนั้นเลยโดยที่
ไม่จำเป็นต้องเสียเงินจริงๆนะอย่างถ้าในตลาดตอนนี้ Android ก็ลองไปดู Lucky Patcher นะ iOS ก็เป็น Local IAP Store นะไอ้พวกนี้เป็นรูปแบบของ Proxy App ดังนั้นรูปแบบของการเขียนตรงเนี้ยมันเกิด root cause จากอะไรอ่ะ root cause มันเกิดจากการที่เราไม่ได้มีหัวข้อนี้นั่นเองในการ protect binary อย่างเหมาะสมไม่ได้มีการป้องกันการทำ patching anti tampering หรือว่าโค้ดของเราไม่ได้ทำการ obfuscate คือไม่ได้ทำให้มันยุ่งเหยิงเพียงพอนะครับทำให้เขา analyze โค้ดได้แล้วก็เปลี่ยนโฟลว์การทำงานได้นะซึ่งหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ผมมีเวลาจำกัดเลยอาจจะไม่ได้โชว์วิดีโอนะคือคอนเซ็ปต์หลักๆวิดีโอเนี่ยจะโชว์ให้เห็นว่าถึงแม้เราทำทุกหัวข้อนี้แล้วเนี่ยมันก็โดนบายพาสได้อยู่ดีครับบางคนบอกเอ้ยเราจะทำไปทำไมเนี่ยจะพูดทำไมนะคืออย่างน้อยมันบายพาสได้แต่มันก็จะทำให้บายพาสยากเพราะว่าการทำโปรเทคชั่นเหล่านี้อย่าลืมว่าทุกอย่างเนี่ยมันทำบนไคลเอนต์ไม่ว่าจะเป็นของ Google SafeNet SafetyNet บางคนเคยใช้Google SafetyNet ใช้บางลอมของจีนไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับแต่ถึงแม้มีการใช้เนี่ยมันก็มีการกำหนดโฟลว์ของมันเนี่ยบนไคลเอนต์ถ้าแฮกเกอร์เข้าถึงโฟลว์ได้เขาสามารถไปโมดิฟายได้เพราะทุกอย่างอะไรที่มันเป็นไคลเอนต์เราต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ของโมบายแอปก่อนมันคือซอฟต์แวร์นะครับที่ติดตั้งบนเครื่องโจรเขาดาวน์โหลดแอปเราไปเขาไปโมดิฟายไบนารี่ได้สามารถที่จะแก้ไขค่าเหมือนอารมณ์เล่นเกมใช้ชีทเอนจินอย่างนั้นเลยนะครับเขาสามารถแก้ไขค่าได้ทุกอย่างถึงแม้เรามีโปรเทคชันยังไงเขาก็ไปปิดโปรเทคชันเหล่านั้นแล้วก็บายพาสมันได้แต่อย่างน้อยสิ่งที่เราป้องกันเนี่ยคือเราป้องกันกลุ่มคนที่เป็นมือใหม่ทูลเหล่านี้ที่เมื่อกี้โชว์ไปอาจจะไม่ควรที่จะโจมตีแอปเราได้นะครับควรที่จะทำการโปรเทคในรูปแบบเพิ่มเติมที่ทูลเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะให้คนทั่วไปที่ไปดาวน์โหลดเด็กๆเนี่ยมาใช้แอปแล้วก็บายพาสได้นะครับคืออย่างน้อยยังควรจะต้องทำถึงแม้มันสามารถที่จะบายพาสได้ก็ตามนะครับโอเคครับก็หมดเวลาครับสำหรับของผมนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านถ้ามีคำถามอะไรก็ทันหรือเปล่าหรือนอกรอบก็ได้นะครับก็ขอเป็นนอกรอบนะครับเขาบอกว่าไม่ทันแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ